ชื่อว่าธุรกิจจุฬาเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายจะมาบอกว่าหนูไม่ได้เกี่ยวข้องกับยูฟันเลยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่สไตล์รองแดงครับรายการของเรา เป็นรายการน้องใหม่นะครับในพิสทีวีทีวีเสรีภาพแห่งนี้พบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันจันทร์บ่าย2ถึงบ่าย3โมงวันนี้นะครับผมก็มีท่านวิทยากรที่มาเป็นประจำกับรายการนะครับรวมทั้งอีกท่านนึงก็เป็นทนายความนะครับท่านพันตำรวจโทสุภกิจเดินแจ้งรำครับท่านเป็นอดีตรองผู้กำกับหลายๆสน.ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานบริหารบริษัท Track 888จำกัดครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านทนายนพพรสุทธิประภาซึ่งจะมาร่วมรายการแชร์เรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนาสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปเข้ารายการครับท่านครับผมทราบว่าท่านเนี่ยได้พาทีมงานเราไปถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอสาธิราชช่วยเล่าบรรยากาศนะครับครับขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนทราบครับวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมา28กรกฎาคม2558นะครับเนื่องในวาระโอกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับกับผมพร้อมด้วยทีมงานบริษัทแท็ก888จำกัดนะครับได้ร่วมกันเข้าถวายพระพรเนื่องในวาระโอกาสวันพระราชสมภพนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับบริษัทแล้วก็เป็นสิริมงคลกับรายการแชร์เรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่สไตล์รองแดงครับครับผมรายการของเรานะครับเป็นรูปแบบรายการที่เรานำเสนอเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่สื่อได้นำมาเสนอเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วนี่เองแต่ว่าพื้นที่สื่อนอกจากว่าจะมีจำกัดใช่ไหมฮะรายการเราก็เลยนำสิ่งต่างๆเนี้ยมาเตือนความจำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบรวมทั้งให้ในเรื่องข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์นะครับที่คุณผู้ชมอาจจะนำไปใช้ได้วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับท่านครับเรียนคุณธนาและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านครับ เรื่องที่ทางรายการเราจะนำเสนอเนี่ยมันเป็นแง่มุมมองในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงซึ่งเกิดแล้วเกิดขึ้นและเป็นที่รู้จักกล่าวขานเป็นที่รู้จักกันทั่วไปอยู่แล้วเป็นวงกว้างนะครับเราได้นำมาเสนอเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ข้อเตือนใจแล้วก็มุมมองเพื่อท่านจะได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการดำรงชีวิตเพื่อไม่ให้ถูกลักชักชวนนำพาเข้าไปสู่ในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งเรื่องที่เราจะนำเสนอเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วดังมากใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับแชร์ลูกโซ่ครับแชร์ลูกโซ่ผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มาแชร์ลูกโซ่ที่โด่งดังมาในประเทศไทยที่คึกโครมมาเนี่ยเริ่มต้นประมาณปีพุทธศักราช2525ครับนะครับกรณีแชร์แม่ชะม้อยต่อเกี่ยวเนื่องกันถึง2000พุทธศักราช2528ครับก็เป็นแชร์แม่นกแก้วโอ้โหพูดชื่อ2ชื่อนี้มาผมขนลุกเลยแต่ผมไม่ได้โดนนะมาอีกแล้วครับพี่น้องประมาณนั้นครับความเสียหายณวันนั้นเนี่ยท่านโดนบ้างมั้งไม่ได้โดนความเสียหายณวันนั้นเนี่ยประมาณ300ล้านนี่ถือว่าไม่น้อยนะครับปี2525ถึง2528ครับประมาณ300ล้านนี่ถือว่าความเสียหายจำนวนมากตอนนั้นเขาเรียกกันเป็นล้อๆใช่มั้ยซื้อเป็นล้อ2ล้อ4ล้ออย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผมพอจำได้ครับตอนนั้นกฎหมายท่านครับกฎหมายมีถึงยังตอนนั้นกฎหมายใช้ประมวลกฎหมายอาญานะครับในการบังคับนะฮะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีกฎหมายมีพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินครับที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527นะครับครับมาใช้บังคับด้วยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยกฎหมายใช้ชะม้อยบอกตรงๆว่าสมัยก่อนเนี่ยประชาชนบางคนนะครับหรือประชาชนที่โดนหลอกนะครับไม่กล้าเข้ามาร้องทุกข์หรือไม่กล้าเข้ามาแจ้งความอะไรนะครับด้วยเหตุกลัวบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีการตราพระราชกำหนดขึ้นมารัฐบาลนะฮะ
พื่อที่จะปกป้องนะฮะไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศนี่เสียหายมากกว่านี้พูดง่ายว่าตอนนั้นกฎหมายเอื้อไม่ถึงแต่ว่าปัจจุบันนี้มีเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกฎหมายกันเยอะให้ท่านเล่าเรื่องคดีนี้ก่อนวันนี้เนี่ยเราเสนอนำเสนอเป็นเทปแรกฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องแชร์ลูกโซ่ยกกรณีศึกษาบริษัทยูฟันสโตร์จำกัดคดียูฟันที่โด่งดังใช่เมื่อประมาณสักต้นปีกลางปีครับขออนุญาตจะไม่นำเสนอในแง่มุมในแง่มุมที่ว่าผู้เกี่ยวข้องกับการทำผิดผู้เสียหายเราไม่ยุ่งใครที่เกี่ยวข้องผู้กระทำผิดอย่างไรครับใครและผู้เสียหายเป็นใครเราจะไม่ขออนุญาตพูดถึงเราพูดแต่เรื่องเนื่องจากว่ากระบวนการที่ทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ครับเราก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้กระทำผิดได้แต่ว่าเอามาเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการเป็นแง่มุมมองครับนะครับว่าเกิดแบบนี้อีกแล้ว30ปีให้หลังก็มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วความเสียหายของยูฟันสโตเนี่ยจากตัวเลขของทางการไทยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟันสโตเนี่ยประมาณ 120,000 คน 120,000 คนถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเงินประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมหาศาลนะครับเป็นตัวเลขซึ่งคำนวณได้เนี่ยอยู่ประมาณ 38,000 ล้านบาทเมื่อคราวก่อนนี้20ปี300ล้านที่ท่าน300ล้านนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับกี่เท่าเนี่ยโอ้โหนับไม่ถูกนะครับแต่ว่าประชาชนก็ยังเหมือนกับว่าจะบอกว่าไม่เข็ดก็ไม่ได้นะมันมีการมาชักชวนชักอะไรอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะฮะครับแล้วอย่างเงี้ยในรูปแบบของการทำแบบเนี้ยในเรื่องกฎหมายที่เมื่อกี้บอกว่ามันตอนนี้เขาเริ่มรู้ทันแล้วใช่ไหมใช่ครับลองเกินให้หน่อยฮะว่ามันมีพวกมาตราไหนที่เราจะเกี่ยวด้วยก่อนจะเข้าข้อกฎหมายนิดนึงนะครับผมต้องขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าปัจจุบันนี้มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมามากมายนะครับที่เมืองไทยนี่นะครับซึ่งบางธุรกิจก็แอบแฝงหรือซ่อนเร้นหรือปกปิดนะครับโดยพี่น้องอาจจะไม่ทราบประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับโดยธุรกิจเหล่านี้อาจจะไม่เป็นคนต่างชาติมาร่วมกับคนไทยหรือคนไทยด้วยกันเองนะครับครับนะฮะร่วมกันกระทําความผิดเป็นเครือข่ายนะครับครับเป็นกระบวนการต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมากนะครับครับเพราะฉะนั้นน่ะผมอยากให้ประชาชนนะฮะช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจประเภทนี้ครับโดยเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับครับส่วนความผิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้นะครับก็มีอยู่3อย่างนะฮะที่ผมจะกล่าวคร่าวๆนะครับประการแรกนะครับเป็นพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินนะฮะเป็นการช่อโกงประชาชนแบบขายตรงหรือตลาดแบบขายตรงนะครับพุทธศักราช2545นะฮะมาตราที่เกี่ยวข้องสำคัญคือมาตรา19 21 46และ48นะครับนี่คือมาตราอะไรนะครับพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบขายตรงพุทธศักราช2545นะครับครับประการที่2นะครับเป็นพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527นะฮะมาตราที่สำคัญคือมาตรา4มาตรา5และมาตรา12มาตรา15นะครับประการสุดท้ายคือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ประกอบมาตรา83นะครับซึ่งทั้ง3ประการนี้นะฮะมีโทษทั้งจำและทั้งปรับนะครับในส่วนตรงนั้นแสดงว่าหลังจากที่คดีแม่ชะม้อยคดีแชร์ลูกแก้วเนี่ยตอนนั้นก็คือว่ากฎหมายอาจจะยังนึกไม่ถึงว่าโอ้โหมีการโกงแบบนี้ขึ้นใช่ครับก็เลยตอนหลังนี่ก็เลยมีพระราชบัญญัติออกมา3ประการที่บอกมาเรื่องของขายตรงครับเรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วก็เรื่องของอาญาด้วยไม่ธรรมดานะเพราะครอบคลุมมากผมมาทางนี้บ้างครับว่า เวลาคนท่านเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับตรงเนี้ยในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะฮะทีเวลาคนเขามาเสนอเราแบบเนี้ยเรื่องแชร์ลูกโซ่หรือว่าขายตรงอะไรพวกนี้นะท่านมีอะไรแนะนำให้คุณผู้ชมบ้างคุณธนาครับครับการขายตรงที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับอนุญาต
จากสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับกระแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงแบบแอบแฝงครับมันมีลักษณะแตกต่างกันแต่มีส่วนคล้ายนะครับแต่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าการนำเสนอรูปแบบธุรกิจหรือจดจำลักษณะการทำธุรกิจลักษณะที่คุ้นหูกันทั่วไปก็คือขายตรงถูกไหมครับครับทำให้คนสับสนเข้าใจผิดตลอดมาว่า อะไรคือขายตรงอะไรคือแชร์ลูกโซ่มันมีความคาบเกี่ยวคล้ายกันครับแต่มีข้อสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ขายตรงแบบแอบแฝงหรือแชร์ลูกโซ่เนี่ยมีข้อแตกต่างมีข้อสังเกตอยู่8ประการอ๋อนี่คือสรุปเป็นวิชาการออกมา8ข้อประมาณนั้นนะคือมันมีข้อสังเกตคือเป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าขายตรงที่ชอบด้วยกฎหมายที่รับอนุญาตเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ขายตรงแบบแอบแฝงหรือแชร์ลูกโซ่มีความแตกต่างกันอยู่8ประการพูดง่ายว่าเวลาเขามาขายเราเนี่ยเราต้องแยกแบ่งเอาแล้วเอ๊ะนี่มันขายตรงหรือนี่มันลูกโซ่กันแน่ใช่ข้อที่1ครับท่านในการชักชวนเบื้องต้นเนี่ยเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยให้ดูเรื่องค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการสมัครครับค่าธรรมเนียมในการสมัครเนี่ยธุรกิจขายตรงทั่วไปมันจะใช้เงินน้อยหรือต้นทุนต่ำก็สมเหตุสมผลสมมติว่าขายตรงมา100นึงถึง500ประมาณนี้อาจจะการค่าสมัครค่าทำบัตรสมาชิกอาจจะประมาณนั้นอาจจะ100นึง200หรือ500ก็แล้วแต่เหตุและผลเพราะว่าอาจจะรวมถึงค่าคู่มือครับการดำเนินธุรกิจหรือแผนการตลาดครับแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่นี่ฟรีเลยหรือเปล่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยไม่ใช่แล้วครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยจะเป็นลักษณะการค่าธรรมเนียมในการสมัครจะเป็นเงินจำนวนสูงใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงครับโดยมักจะถูกหลอกให้ใช้เงินในการฝึกอบรมครับและให้สั่งซื้อสินค้ามากเกินไปครับนะครับและที่สำคัญนะครับขายตรงที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยค่าสมัครผู้แนะนำไม่มีส่วนได้เสียอันนี้ข้อสองไม่ใช่ครับข้อแรกเลยข้อหนึ่งเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยเพราะว่าผู้ค่าสมัครผู้แนะนำจะไม่มีส่วนได้เสียแต่ว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยรายได้เกิดการสมัครของสมาชิกต่อไปเข้าใจแล้วคือสมมุติว่าผมชวนทนายมาสมัครผมถ้าไปขายตรงผมไม่มีส่วนไม่ได้เลยไม่ได้คอมมิชชั่นพูดง่ายไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกโซ่เอ้ยมาทำสิผมได้ตังค์แหละได้ตังค์มีคอมมิชชั่นครับอันนี้ข้อที่1เนาะครับครับเอาข้อที่2ครับครับผมข้อสังเกตข้อที่2เรื่องสินค้าสินค้าเนี่ยขายตรงเนี่ยเขาจะมีสินค้าเป็นตัวเป็นตนจับต้องได้ชัดเจนนะครับครับสินค้ามีคุณภาพสูงครับเพราะหวังผลในทางการตลาดมีการรับประกันคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ซื้อด้วยครับผมและมีนโยบายที่ชัดเจนในการแลกเปลี่ยนคืนในกรณีสินค้าไม่ต้องตามวัตถุประสงค์ของการซื้อขายตามที่ตกลงกันไว้ครับอันนี้ชัดเจนนะครับคล้ายๆว่าถ้าสินค้าเนี่ยสมมติผมซื้อปากกานี่มาเนี่ยต้นทุน10บาทใช่ผมถ้าเป็นขายตรงผมอาจจะขาย100นึงก็สมเหตุสมผลคือหมายความว่าสินค้ามีแน่นอนครับสินค้านี่มีแน่นอนมันก็ขาย100นึงใช่ครับก็ยังพอได้นะได้ครับเพราะมีค่าคอมมีค่าการตลาดค่าขนส่งค่าอะไรใช่ครับแล้วถ้าเป็นขายลูกโซ่แชร์ลูกโซ่นะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยสินค้าเนี่ยมีคุณภาพต่ำอาจจะไม่มีเลยก็ได้ใช่อาจจะไม่มีหรืออ้างว่ามีและที่สำคัญไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าคืออย่างขายตรงเนี่ยคุณซื้อมาคุณไม่พอใจรับประกันคืนได้ใช่ครับถ้าเขียนไม่ออกมาคืนแต่ลูกโซ่เนี่ยไม่พูดเรื่องสินค้าเลยไม่รับคืนเรื่องประโยชน์อย่างเดียวคือซื้อแล้วซื้อเลยซื้อไปแล้วคุณต้องรับความเสี่ยงนั่นเองครับคือคุณไม่พอใจคุณก็คืนไม่ได้ทางบริษัทไม่รับคืนครับอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อที่2ครับมาที่ข้อ3ครับข้อที่3เรื่องการจ่ายผลตอบแทนครับการจ่ายผลตอบแทนขายตรงเนี่ยรายได้และตำแหน่งต้องมาจากการขายครับและจากยอดการขายสินค้านั้นครับหมายความว่าหมายความว่าคุณทำมากขายมากคุณได้ค่าตอบแทนได้เปิดยอดคอมมิชชั่นจากการขายมากตามลำดับตามกำลังความสามารถเราตามกำลังความสามารถที่เป็นจริงแล้วเป็นลูกโซ่เหรอครับ
ลูกโซ่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นเนี่ยก็อาจจะมาจากการซื้อโดยใช้เงินลงทุนสูงรายได้ร่ำรวยรวดเร็วแต่ธุรกิจนี้จะอยู่ได้ไม่นานคือซื้อคุณพูดง่ายถ้าเป็นลูกโซ่เนี่ยตำแหน่งซื้อได้ซื้อได้แล้วก็เน้นการหาสมาชิกเพิ่มไปเรื่อยๆผมเป็นจ่าผมซื้อเป็นร้อยเอกได้ไหมไอ้อย่างนี้คนละประเด็น คนละประเด็นหมายความว่าคนละเรื่องนะคนละเรื่องครับไม่เกี่ยวลูกโซ่ไม่เกี่ยวกับลูกโซ่ลูกโซ่เนี่ยหมายความว่าคุณอยากได้คอมมิชชั่นสูงคุณก็ไปหาลูกทีมครับที่เป็นดาวไลน์เป็นเครือข่ายของคุณยิ่งมากเท่าไหร่เพราะค่าสมัครมันสูงนี่ครับคุณก็ได้คอมมิชชั่นมากขึ้นด้วยคือเขาจะมีล่อออันเนี้ยสมัครครั้งแรกเป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถลงทุนเพิ่มใช่ครับแต่ถ้าเป็นขายตรงไม่ได้คุณต้องขายของขายของถูกไหมฮะข้อ3ถูกต้องครับครับผมมีข้อที่4ครับข้อที่4ครับวิธีการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจขายตรงเนี่ยจะมีตัวแทนการขายมีผู้จำหน่ายอิสระที่จะขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัดนะครับและบริษัทขายตรงเนี่ยราคาที่จะเสนอเนี่ยเสนอขายตรงหรือขายปลีกเนี่ยคุณต้องเสนอต้นทุนที่แท้จริงไปให้สคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้อนุมัติจะขายตามเผยใจไม่ได้ซึ่งตรงกันข้ามกับแชร์ลูกโซ่ราคาที่ขายเนี่ยแพงเกินความจริงไม่สมเหตุสมผลครับแล้วก็เน้นการหาสมาชิกใหม่ไม่สนใจการขายสินค้าหรือบริการหลังการขายครับนี่ข้อที่4คือเขาจะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวสินค้าตัวไม่มันตัวเรื่องรายได้ไม่ได้เน้นไม่เน้นรายได้อย่างเดียวเลยใช่ไปหาสมาชิกมาเถอะเดี๋ยวจะได้รายได้อย่างนี้สมาชิกเพิ่มรายได้ก็เพิ่มรูปแบบธุรกิจมักจะเป็นอย่างนั้นครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจหน่วยงานอะไรทั้งสิ้นเลยตั้งเองเลยประมาณครับข้อต่อไปข้อที่5ครับข้อ5ขายตรงเนี่ยต้องขออนุญาตและต้องให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคอนุญาตซะก่อนถึงจะขายได้แต่แชร์ลูกโซ่ไม่รอก็ลักษณะการประกอบธุรกิจของแชร์ลูกโซ่ก็ลักษณะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Financial Education Center แปลเป็นภาษาไทยก็คือศูนย์การศึกษาด้านการเงินถ้าไม่แปลผมแย่เลยเนี่ยศูนย์การศึกษาด้านการเงินครับหรือ Digital Money เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเงินออนไลน์หรือ Bitcoin ฮะ Bitcoin ครับเงินตระกูลเงินตระกูลใหม่ที่อุปโลกกันขึ้นซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองจากกฎหมายจากประเทศทั่วโลกยังไม่ได้รับรองเงินสกุลเงินประเภทนี้ผมเคยได้ยินพวกยูโทเค็นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะยูโทเค็นเนี่ยประมาณนั้นนะฮะเป็นดิจิตอลเหมือนกับว่าอย่างเราเนี่ยเงินบาทอเมริกาเงินดอลลาร์อันนี้มาตั้งสกุลเองเลยตั้งสกุลเงินใหม่เป็นเงินในอนาคตว่างั้นเถอะเขาเชื่อว่าเงินสกุลนี้มันจะมีแน่ในอนาคตประมาณนั้น คือพยายามโน้มน้าวจูงใจให้คนเชื่อว่าคุณขายลักษณะปกติคุณก็ได้เงินบาทเงินดอลลาร์ไปคือพูดง่ายเขาตั้งกฎเกณฑ์เองเลยไม่ต้องผ่านสคบไม่ต้องอะไรไม่ต้องขออนุญาตสคบนี่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมันเราก็ย่อมาเลยสคบซึ่งมีบทบาทเยอะนะผมว่านะเป็นผู้อนุญาตอนุมัติเดี๋ยวช่วงหน้าท่านจะมาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะประมาณนั้นครับอันนี้คือข้อที่5นะครับคือถ้าสมมติมีคนมาขายของเราเนี่ยพวกขายตรงหรือว่าขายลูกโซ่เนี่ยเราขอดูได้เลยเนาะมีใบสคบท่านต้องดูก่อนว่าเขาได้รับอนุญาตถูกต้องหรือยังได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือยังบอกว่าดูจากรายการแฉเรื่องเล่าแฉเรื่องเก่าแฉเรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่โดยรองแดงบอกว่าวันนั้นต้องมีใบสคบนะมีเปล่าไอ้อย่างนี้ก็ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางทีไอ้แฉลูกโซ่ก็บอกว่าฉันก็ได้รับอนุญาตเหมือนกันแต่อนุญาตไม่ให้ขายสินค้าจะบอกเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือศึกษาด้านการเงินคือเป็นหนึ่งในข้อสังเกตไว้เป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขต่อไปครับข้อที่6ครับขายตรงเนี่ยจะไม่ให้ร้ายกฎหมายในประเทศนั้นสมมติว่าขายตรงในประเทศไทยก็จะบอกว่าจะไม่ให้ร้ายกฎหมายไทยว่าล้าสมัยปฏิบัติตามกรอบกฎหมายกติกาของสังคมบ้านเมืองว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามกรอบนั้นครับ
กับตรงข้ามกับแชร์ลูกโซ่จะวิจารณ์กฎหมายในประเทศอย่างรุนแรงว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจแนวใหม่ไอ้อย่างนี้ต้องตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าคุณไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแล้วแนวโน้มว่าคุณประกอบธุรกิจเป็นแชร์ลูกโซ่แน่นอนเป็นมันนี่เกมแน่นอนเขาอาจจะใช้วิธีว่าไปหาพวกคนที่ไม่มีความรู้ต่างจังหวัดนี้นะแล้วก็บอกโอ้โหประเทศไทยมันล้าสมัยกฎหมายนี้ที่อเมริกาก็ใช้กันแล้วจัดการซื้อได้เลยเป็นการกล่าวอ้างนี่ใช่ไหมซึ่งไม่ได้ข้อ8ครับเราเหลือเวลานิดหน่อยเบรกนี้ข้อที่7ข้อ7ครับขอโทษครับข้อที่7เนี่ยการประกอบธุรกิจขายตรงที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยครับก็เป็นการธุรกิจธุรกรรมครับตามความเป็นจริงจะไม่มีการยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่มีบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนครับเพื่อมาเป็นตัวตั้งในการสร้างความมั่นใจให้กับเครือข่ายและทีมงานเขาจะยกตัวอย่างเฉพาะคนที่ประสบสำเร็จจริงๆคนที่มีความสำเร็จในธุรกิจนั้นเขาจะยกตัวอย่างว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งกับตรงข้ามกับธุรกิจซึ่งเป็นแชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจขายตรงแบบแฝงจะยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้นจะเน้นบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นดาราศิลปินนักร้องนักการเมืองบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลกที่เป็นที่ยอมรับก็จะอุปโลกด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นด้านนี้ลักษณะนี้เป็นต้นเขาจะอ้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใช่ไหมแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของตัวเองเพื่อให้คนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการแชร์ลูกโซ่เนี่ยเกิดความมั่นใจต้องสังเกตพร้อมที่จะลงทุนกับเขาอย่างผมไปขายของให้ทนายทนายซื้อเลยเนี่ยลองแดงซื้อเลยได้ไหมนี่ไอ้อย่างนี้แหละต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดีเลยต้องระวังให้ดีเลยข้อสุดท้ายครับข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยขออภัยท่านผู้ชมครับธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถูกไหมครับขออนุญาตตามกระบวนการขั้นตอนของราชการตามกฎหมายที่ตามแบบแผนของประเทศปฏิบัติตามกฎกติกาของประเทศมันต้องเสียภาษีถูกต้องถูกไหมครับคุณขออนุญาตขายตรงที่ชอบด้วยกฎหมายการเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของพลเมืองของประชากรในประเทศเพื่อจะนำภาษีเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศไปสร้างสาธารณูปโภคเป็นรัฐสวัสดิการใดก็แล้วแต่หมายถึงว่าผู้ประกอบธุรกิจในประเทศนี้จะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ว่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจขายตรงแบบแอบแฝงแชร์ลูกโซ่เนี่ยจะไม่มีการเสียภาษีหมกเม็ดเลยหมกหมกเท่าไหร่โกยไปไหนยังไม่รู้คือลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอาจะไม่มีการเสียภาษีจะไม่มีการทำปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายนะครับจะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่ควรจะเป็นไอ้อย่างนี้ต้องระวังแหละมีใบผู้เสียภาษีถูกต้องไหมเสียภาษีบุคคลภาษีประจำปีถูกต้องไหมไอ้นี่ท่านต้องดูด้วย8ข้อนี้ผมฟังนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะอย่างชาวบ้านธรรมดาอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะว่าโอ้โหกว่าจะได้8เดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านอาจจะบอกว่าวิธีการสังเกตเบื้องต้นง่ายๆมีไหมว่าในฐานะที่เป็นนักสืบมานานเนี่ยข้อสังเกตง่ายๆเนี่ยผมคิดว่าเบรกหน้าเนี่ยเราควรจะต้องมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นแท็กติกหรือเป็นเทคนิคของคนที่จะมาชักชวนโน้มน้าวจูงใจให้เข้ามาสู่ธุรกิจการขายตรงแบบแอบแฝงหรือแชร์ลูกโซ่ธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าจะเสียหายเพราะว่าเขาขายเพราะเขาเน้นสินค้าคุณภาพสินค้าเป็นหลักครับแชร์ลูกโซ่ไม่ได้เน้นคุณภาพสินค้าเหมือนไปจีบหญิงไงนะจีบสาวสังเกตได้นี่มันรักจริงหรือหลอกลวงเดี๋ยวช่วงหน้าครับหลังโฆษณาเราจะมาฟังท่านรองได้พูดเกี่ยวกับว่าวิธีสังเกตขั้นต้นเลยว่าอย่างไรแล้วก็รวมทั้งทนายจะมาพูดขยายความเรื่องกฎหมายนิดหน่อยครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับWe'll be right back.
ู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายด้วยนะครับเมื่อช่วงแรกนี้ท่านรองได้พูดเกี่ยวกับ8ข้อเกี่ยวกับเรื่องกฎที่เราข้อสังเกตใช่มั้ยอันนั้นคืออาจจะแบบชาวบ้านอาจจะต้องโดนละหลังจากนั้นต้องมานั่งศึกษานั่งเช็คแต่ก่อนจะโดนเนี่ยมันต้องมีเซนส์มีเลยจะสังเกตไงท่านในฐานะนักสืบเก่าแนะนำนิดนึงครับข้อสังเกตคนที่จะชักนำท่านมาเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่หรือเข้าสู่กระบวนการแชร์ลูกโซ่นะครับครับข้อสังเกตที่หนึ่งแต่ไม่นั่นหมายความว่าคนที่จะพูดถึงใน 4-5 ข้อดังต่อไปนี้เนี่ยครับจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่นะครับแต่ว่าเป็นข้อเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันครับประเด็นที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือเรื่องการแต่งกายเรื่องรสนิยมรสนิยมดีแต่งกายดีเสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อครับเสื้อผ้ามียี่ห้อหมายถึงคนที่มาชวนเราแชร์ลูกโซ่นะใช่ยานพาหนะหรูครับถ้าผมใส่ขาสั้นมาขายแชร์ลูกโซ่นี่ไอ้นี่ก็ไม่น่าจะเชื่อแล้วไปเขาเลี้ยงเดียวมั้งใช่ไหมครับมีข้ออื่นไหมฮะข้อที่สองครับสร้างภาพครับว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับธุรกิจใหญ่โตแล้วเน้นความเน้นการประสบความสำเร็จเป็นหลักอ๋อเดี๋ยวนี้ฉันยิ่งใหญ่แล้วนะสมัยก่อนมีเงินมีทองแล้วเพราะว่าแต่งกายมาดีนี่เพื่อจะชวนเข้าไปสร้างภาพละใช่ครับครับจากนั้นก็จะชวนให้เคลิ้มเข้าสู่ห้องประชุมข้อ3แล้วนะเพื่อไปฟังคนที่ประสบความสำเร็จชวนไปอบรมชวนไปไปดูนี่ไปดูเขาเอาละจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำอย่างไรครับมันก็ถึงมาขั้นตอนที่4ให้ทำตามเขาหน่อยให้ทำตามเขาเอาเงินมาลงทุนกับเขาแล้วก็ข้อที่4ก็คือพูดถึงเรื่องรายได้ซึ่งมันสูงกว่าความเป็นจริงก็คนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ก็จะพูดถึงแต่เรื่องรายได้สมมติว่าคุณธนาเนี่ยวันนี้เนี่ยขายลูกชิ้นอยู่ผมขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมขายลูกชิ้นอยู่ได้รายรับวันละ300สมมติค่าแรงขั้นต่ำ300ต้องไปเลยท่านขายลูกชิ้นอยู่ยุ่งๆไม่ได้หรอกเดือนนึงก็ 9,000 เท่านั้นแหละทำไมล่ะก็นี่ไงธุรกิจนี้คุณลงทุนครั้งเดียวคุณมีความเสี่ยงครั้งเดียวเอาเงินมาฝากมาลงทุนกับเราสมมติว่า 1,000 เหรียญครับ 1,000 เหรียญก็ลงทุน 30,000 กว่าบาทครับผลลัพธ์รายได้มากมายมหาศาลครับถ้าอยากได้เยอะก็เพิ่มเป็นมากกว่านั้น 5,000 เหรียญผมไม่ขายลูกชิ้นแล้วผมไม่ขายลูกชิ้นวิธีการคือให้ผมไปชวนก็ไปลงทุนกับเขาแล้วก็ไปหาสมาชิกชักนำสมาชิกเข้าสู่กระบวนการเพื่อสมัครเพื่อตัวเองจะได้คอมมิชชั่นจากค่าสมาชิกเรื่องสินค้าไม่พูดแล้วสินค้าไม่พูด พูดเรื่องรายได้มีข้ออื่นไหมครับมีข้ออีกข้อนึงเรื่องสังเกตอีกเรื่องนึงคือคนที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็ต้องพูดจาน่าเชื่อถือถูกไหมครับการติดต่อสื่อสารก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กนับญาติกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นญาติฝ่ายไหนก็ไม่รู้ถือว่าเราเป็นญาติเห็นว่าเราอยู่ในกลุ่มที่น่าจะชักชวนเข้ามาเกี่ยวข้องกระบวนการแชร์ลูกโซ่เนี่ยเห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถลงทุนหรือสมัครเป็นสมาชิกได้ก็จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาตีสนิทมีการโทรศัพท์หามีการชักชวนก่อนหน้านี้แบบเหม็นหน้าไอ้คนนี้เหลือเกินแต่ว่าร้อยวันพันปีไม่ทราบว่าคุณธนาคุณนพรอยู่ไหนก็ไม่ทราบก็วันนี้แหละตีสนิทเลยเกิดพิศวาสยาตาสีตาสายใหญ่มายังมีอยู่ไหนก็ไม่ทราบเห็นว่าพอมีรายได้ที่จะมาลงทุนด้วยนี่ก็สามารถระดมทุนได้ก็พยายามติดต่อพยายามสื่อสารด้วยผมมีเพื่อนนะคบมาแต่ป.1เลยนะโทรมาไอ้แห้งสบายดีเปล่ารู้จักชื่อผมตอนเด็กนั่นแหละไม่เคยคุยกันเลยให้ดีสิบยี่สิบปีผมจะเรียนคุณธนากับคุณนพพรอย่างนี้ครับว่าธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับแชร์ลูกโซ่ณวันนี้เนี่ยตัวเลขคร่าวๆนะครับผมยืนยันเลยว่าเกิน12บริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายๆกับยูฟันสโตร์อุ๊ยเดี๋ยวก่อนกำลังจะบอกว่าตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นอกจากคดีต้องระวังผมมีรายชื่อแต่ขออนุญาตปิดนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ให้ใช้ความระวังบอกชื่อย่อได้ไหมชื่อย่อคงจะไม่สะดวก ถ้าอยากจะทราบก็หลังไมค์คุณผู้ชมครับ12บริษัทครับที่ท่านรองได้บอกเนี่ยเกิน12ประมาณนี้นะเกิน12บริษัทเป็นโหลนะเกิน12บริษัทที่มีการทำธุรกิจธุรกรรมคล้ายๆกับยูฟันสโตร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเจอพฤติกรรมแบบนี้ที่ท่านรองได้บอกมาว่าถ้ามาทำอย่างนี้มาช่วยที่หลากหลายที่บอกมา8ข้อแล้วก็มานี่อีก 4-5 ข้อให้มีข้อสังเกตอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นเพราะยังมีอีก12บริษัทเกินกว่านี้ด้วยที่กำลังทำธุรกรรมนี้อยู่ซึ่งทางท่านเองก็มีข้อมูลลับๆอยู่โทรมาถามได้เนาะ
โทรมาที่รายการได้เลยครับเออฉันเนี่ยเจอแบบนี้ฉันจะสังเกตยังไงนะจะมีท่านทนายความให้ความรู้ด้วยอันนี้คือข้อสังเกตแล้วตอนนี้ผมมาที่ท่านทนายนิดนึงว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบแบบนี้เราจะไปฟ้องร้องนะเราจะไปร้องเรียนอย่างเงี้ยจะมีส่วนไหนที่จะทำได้ครับครับผมครับคุณทนายคุณธนาครับผมขอเรียนคุณธนานิดนึงนะครับครับตัวที่ผมค้างไว้ในช่วงแรกนะฮะก็คือเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับผมจะขอกล่าวแค่ประเด็นที่2กับประเด็นที่3คือนะฮะพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะพุทธศักราช2527นะครับครับผมโดยเฉพาะมาตรา4มาตรา5นะครับแล้วก็12และ15เนี่ยนะครับพระราชบัญพระราชกำหนดนี้เนี่ย บางคนนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงนะครับคุณธนาว่าเป็นกฎหมายที่เอาผิดกับการกู้ยืมเงินที่เราเห็นกันทั่วไปหรือไม่นะฮะหรืออาจจะสงสัยว่ามีกฎหมายดังกล่าวด้วยหรือแบบนี้นะครับซึ่งผมขอกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่ากฎหมายกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือที่เรียกเป็นทางการว่าพระราชจะกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527ครับเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษกว่านะฮะกฎหมายทั่วไปเช่นประมวลกฎหมายอาญานะครับในส่วนนั้นกล่าวคือนะฮะกรณีอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนโดยให้รัฐเท่านั้นนะครับมีอำนาจในการฟ้องคดีหมายถึงคุณคุณนพพรกำลังจะบอกพี่น้องประชาชนว่าตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนตามพุทธศักราช2527ครับหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กล่าวฟ้องร้องกล่าวโทษใช่ครับถูกไหมครับครับส่วนกรณีประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ครับประกอบมาตรา83ครับหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนที่ประสบความเสียหายอยู่แล้วครับเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณท่านมากเลยขยายความผมก็ฟังกฎหมายไม่ค่อยรู้คืออย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนครับมันมี2ประเด็นที่ท่านทนายนพรอธิบายถึงหมายความว่าในกรณีเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเนี่ยผู้เสียหายจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษเองก็ได้แต่กรณีที่ไม่ตัวเองเกิดความเสียหายแต่อายตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงอายก็ไปร้องทุกข์ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นคนดำเนินการได้อันนี้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเดี๋ยวงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะถามท่านคือเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ก่อนสมมติว่าผมโดนผลกระทบอย่างเงี้ยผมไปร้องเรียนเองก็ได้หรือว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเป็นตัวแทนเราก็ได้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่มีเงินค่าทนายหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะความหมายคืออย่างงี้ใช่ไหมกฎหมายนี้ครับคือถ้ามีเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับถ้าประชาชนเองนะครับไม่กล้านะฮะคือตามพรบเนี่ยนะเอาพรกเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อว่าเป็นไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับทางรัฐตกเป็นผู้เสียหายนี่รัฐสามารถที่จะเอาประเด็นนี้ขึ้นมาฟ้องร้องได้เลยร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยเป็นผลกระทบวงกว้างใช่ไหมท่านคืออย่างที่เรียนให้ทราบว่ากรณีแชร์ลูกโซ่เคสล่าสุดกรณีล่าสุดคือยูฟันสโตเนี่ยผู้เสียหายถึง 120,000 คนแล้วจำนวนเงินที่เสียหายมูลค่าความเสียหายถึง 38,000 ล้านเป็นความเสียหายในมุมกว้างขออนุญาตถามท่านทนายนพพรนิดหนึ่งครับข้อแตกต่างระหว่างความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนกับความผิดช่อโกงประชาชนธรรมดามันแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนคืออยากให้ท่านอธิบายนิดหนึ่งผมขยายความนี่คือถ้าเป็นคนเดียวกับเป็นประชาชนใช่ไหมช่อโกงประชาชนหรือช่อโกงธรรมดาเนี่ยมันช่วยจำแนกให้ฟังการช่อโกงทำบุคคลธรรมดาเนี่ยคือการช่อโกงตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับอันนี้เป็นการช่อโกงเป็นรายบุคคลนะครับเป็นรายบุคคลส่วนการช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ตามพระราชกำหนดนะฮะการกู้ยืมเงินพุทธศักราช2527เนี่ยนะครับอาจจะ2คนขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายแล้วหรือ1คนก็อาจจะเป็นด้วยเหมือนกันถ้ามีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงส่วนรวมถ้ามีการผลกระทบประชาชนส่วนรวมนะครับคนเดียวแต่ว่าเป็นหมื่นล้านหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
โดนเลยนะครับผมแล้วบทลงโทษมันหนักไหมบทลงโทษเนี่ยนะฮะประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็หนักอยู่แล้วพอมีตาพระราชกำหนดตัวนี้ขึ้นมาโทษยิ่งหนักกว่านะครับท่านเป็นผู้กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนะฮะเป็นอันมากเรียนคุณนพพรเพื่อจะให้พี่น้องเข้าใจชัดเจนเรื่องความผิดฐานฉ้อโกงผมอยากจะรู้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนกับฉ้อโกงทำบุคคลธรรมดาเนี่ยมีองค์ประกอบหรือเจตนาต่างกันอย่างไรองค์ประกอบความผิดทางกฎหมายคือในส่วนของฉ้อโกงธรรมดานะครับก็ตามที่ผมเรียนมาเมื่อกี้นะครับว่าเป็นการฉ้อโกงอาจจะเป็นรายบุคคลหรือบุคคลอย่างเงี้ยนะฮะหมายถึงเจตนาเนี่ยคือเจตนาทุจริตครับเจตนาทุจริตครับแสดงเหตุผลแสดงปกปิดข้อความจริงซึ่งคุณบอกให้แจ้งใช่ครับหรือหลอกลวงหรือหลอกลวงได้มาที่ว่าต้มตุ๋นเนี่ยมันอยู่ในมาตรานี้หรือไม่อยู่ในมาตรานี้ครับก็เลยไปเข้าขายมาตราเข้าขายมาตราช่อโกงประชาชนมีอะไรอีกไหมครับเวลาใกล้หมดเดี๋ยวผมจะให้ท่านพูดถึงเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยท่านทนายมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมก็เดี๋ยวนะฮะผมก็มีงั้นเดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายทิ้งท้ายเลยขอทิ้งท้ายท่านครับเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าไปฟ้องร้องอะไรได้แต่นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่านสามารถที่จะเสนอให้ประชาชนได้ทราบมีอะไรบ้างเรียนพี่น้องประชาชนคืออย่างที่ท่านทนายนพพรพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยครับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเนี่ยผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกงสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343อยู่แล้วแต่ด้วยบางมีข้อจำกัดบางกรณีสามารถให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นกลไกของรัฐเนี่ยเป็นคนกล่าวโทษได้ตามพระราชกำหนดความผิดอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527นะครับก็เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดดังนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับอันดับแรกเนี่ยผมมั่นใจว่าพี่น้องทราบดีว่าท่านจะไปพบใครกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นคือพนักงานสอบสวนท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสถานีตำรวจต่างๆทั่วประเทศ 1,400 กว่าสถานีไปหาตำรวจไปหาตำรวจไปตั้งหลักก่อนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อันดับแรกอันดับแรกผมไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจการสอบสวนเข้าใจแล้วต้องมีอำนาจการสอบสวนสามารถที่จะเอาคดีนี้ขึ้นสู่กระบวนการพิจารณากระบวนการยุติธรรมได้เสนออัยการเสนอศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคดีเพื่อพิจารณาเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะครับแล้วหน่วยงานที่สองหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงเนี่ยคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอ๋อสคบมีบทบาทสคบเนี่ยหมายความว่ากรณีที่ท่านไม่อยากจะฟ้องเองล่ะท่านก็ไปร้องทุกข์ที่สคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้คือไปลงชื่อว่าเราเสียหายเหมือนไปร้องเรียนประมาณนั้นนะฮะไปร้องเรียนเหมือนที่ท่านบอกเมื่อกี้อาจจะอายหรืออาจจะไม่มีเงินค่าทนายก็ไปทางสคบนะตัวเองเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอาจจะไม่อยากให้คนรู้ว่าหรืออาจจะถูกข่มขู่อาจจะถูกปองร้ายอะไรประมาณนี้ก็ไปหาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหน่วยงานที่3นะครับที่มีหน้าที่โดยตรงกับเรื่องนี้คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคยาวจังเลยมีตัวย่อมั้ยตัวย่อปคบปคบนะครับสังกัดสำนักงานกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับแล้วหน่วยงานที่4ครับหน่วยงานที่4ที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าแชร์ลูกโซ่โดยส่วนใหญ่นะเป็นการกระทำผิดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนอีกที่จะเอาทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงไปเอามาคืนเอามาตกเป็นของแผ่นดินเอามาเฉลี่ยให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผมรู้แล้วปปง.ปปง.ใช่ครับใช่ฟอกเงินปปง.นี่ก็โด่งดังกันมีอีกไหมครับหน่วยงานสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่าการทำผิดลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการทำผิดเกี่ยวเนื่องนอกเขตอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอาจจะนอกประเทศครับที่ตำรวจไทยไม่สามารถสอบสวนได้ครับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดำเนินการในส่วนนี้คือสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรการหน่วยงานสอบสวนของแต่ละประเทศนั้นๆ
สมมติว่าอย่างกรณียูฟันสโตเนี่ยข้ามชาติเนี่ยอาชญากรรมข้ามชาติอย่างนี้เป็นต้นครับต้องให้อัยการอัยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้สำนักอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ดำเนินการผมฟังแล้วอยากไปปตต.มากเลยใจเย็นๆใจเย็นไปปตต.นี่รู้ไหมคืออะไรครับปตเต็กตึงฟังแล้วโอ้โหอยากจะมันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าเจออย่างนี้นะอย่าท้อครับพี่น้องครับอย่าท้อเมื่อเกิดความผิดความเสียหายแล้วท่านปกป้องสิทธิ์ตัวเองก็ยังไปพบหน่วยงาน5หลักห้าองค์กรหลักที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าจะสรุปทิ้งท้ายนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะให้ท่านให้ข้อคิดหน่อยนะให้ท่านความผิดฐานความผิดช่อโกงประชาชนนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับครับแล้วก็มีอายุความประมาณ10ปีนะครับครับผมอายุกรรม10ปีผมขอทิ้งท้ายคุณธนานิดนึงนะฮะกับเรียนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะฮะร่วมทำธุรกิจกับใครครับประเภทใดครับท่านต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าธุรกิจนั้นจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าวิธีการยังไงตรวจสอบว่าเขาได้ตรวจสอบว่ามีการจดทะเบียนกับหน่วยงานโดยตรงถูกต้องหรือเปล่าเช่นสคบนะฮะสามารถตรวจสอบได้เลยครับครับไม่งั้นนะท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อนะฮะและตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ร่วมขบวนการครับนะฮะครับตรงนี้ผมฝากเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะก็คิดว่าถ้าท่านคิดว่าท่านกำลังตกเป็นเหยื่อนะฮะท่านก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์หรืออะไรหน่วยงานตามที่ท่านรองแดงได้กล่าวมาข้างต้นนะครับซึ่งจริงๆว่าเราร้องเรียนเองก็ได้ทั้งไปหาทนายความไปหาตำรวจอะไรแต่ว่าหน่วยงานที่ก้องอย่างที่ท่านได้บอกมาผมอยากจะเสริมท่านทนายนพพรนิดหนึ่งครับเรียนพี่น้องครับความผิดฐานช่อโกงมีทั้งยอมความได้กับยอมความได้ช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินแต่ช่อโกงทั่วไปเนี่ยสามารถผู้เสียหายอาจจะกับผู้กระทำความผิดอาจจะยอมความก็ได้ชำระค่าสินหมายทดแทนชำระค่าเสียหายก็คดีจบกันพนักงานสอบสวนก็สั่งไม่ฟ้องหรือพนักงานในการก็สั่งไม่ฟ้องได้ครับคือเป็นความเสียหายที่ไม่ยอมยอมความไม่ได้เป็นทั้งความผิดส่วนตัวกับอาญาแผ่นดินอาญาก็ติดคุกติดคุกอาญาก็แพ่งก็เสียความความเสียหายสุดท้ายครับอยากให้ท่านได้ทิ้งข้อคิดสติประจำใจให้ประชาชนที่กำลังตกเป็นเหยื่อในคดีแบบนี้ก่อนที่จะลงมือสมัครเนี่ยเอ้ยคิดถึงรองแดงหน่อยวันนั้นพูดเรื่องนี้ฝากขออนุญาตฝากเตือนพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับของดีของฟรีไม่มีในโลกโลกมากมักราบหายนะครับฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกท่านทราบขยายความนิดนึงไอ้สองอันเนี้ยของฟรีไม่มีในโลกของดีของฟรีไม่มีในโลกอ๋อถูกไหมครับทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผลตามสถานภาพความเป็นจริงเท่านั้นท่านทำธุรกิจท่านทำงานหนักท่านก็ได้ค่าตอบแทนมากไอ้นี่เป็นไปตามกลไกเป็นไปตามความเป็นจริงแต่ท่านลงทุนน้อยนิดท่านบอกว่าจะได้เป็นร้อยล้านสิบล้านนี่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับถ้าก็มาบอกเราว่าเอ้ยของฟรีไม่มีแน่อันที่สองบอกอะไรนะโลภโลภมากนักมักบ้าหายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไงถ้าอย่าไปโลภอย่าไปโลภเอาตามกำลังเราตามความเป็นจริงผมขายลูกชิ้นก็พอเพียงแล้วอย่างนั้นประมาณนี้ป่ะอย่าไปโลภมากอะไรก็แล้วแต่ครับธุรกิจที่สมเหตุสมผลผมเชื่อว่าพี่น้องใช้ดุลพินิจได้อยู่แล้วไอ้ที่เรายกให้ฟังเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ที่เฉยคราวหน้าครับท่านครับให้ผมอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรดีนะท่านคืออย่างนี้คุณธนา รายการของเราเนี่ยอยากจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องท่านผู้ชมด้วยนะครับเห็นว่าอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์กับท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการก็เสนอแนะมาที่ทางผู้ผลิตทางสถานีหรือแนะนำมาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับได้นำมาทางที่สถานีพิษทีวีนะครับเราจะนำเสนอแง่มุมมองรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำผิดนะครับแล้วก็แง่มุมมองในด้านข้อกฎหมายนะครับทั้งนี้เราจะไม่กล่าวถึงว่าผู้ใดกระทำผิดอย่างไรเพราะศาลยังไม่มีคำพิพากษาเราจะเป็นการละเมิดนะครับอาจจะเป็นการหมิ่นประมาทผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เป็นการยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นเองเป็นแค่องค์ประกอบในการกระทำผิดลักษณะการกระทำผิดข้อสังเกตและวิธีการจดจำว่าผู้กระทำความผิดจะมีพฤติกรรมอย่างนี้มันน่าตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการแชร์ลูกโซ่
พูดง่ายว่ารายการเราจะนำเสนอเรื่องเก่าที่เขาสนใจอยู่แต่ว่าสื่อแบบอาจจะหายไปแล้วเราก็มาเตือนความจำแล้วก็ให้ข้อกฎหมายให้ข้อคิดให้คำแนะนำดีๆให้ประชาชนได้นำไปใช้ได้นะคราวหน้าอยากจะเล่นเรื่องคลิปดีไหมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็น่าสนใจนะท่านก็น่าจะมีมุมมองเกี่ยวคลิปนะนักสืบนะทุกวันนี้นะครับการสื่อสารของพี่น้องประชาชนจะค่อนข้างจะก้าวหน้าแล้วก็การใช้ไลน์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กการใช้อีเมลการใช้Facebook Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งบางเรื่องไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอนุญาตมันก็จะเป็นเรื่องความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับครับเทปหน้าเราหรือว่ารายการวันจันทร์หน้าเราจะนำเสนอตามพรบพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนที่ชอบส่งไลน์ส่ง Facebook ส่ง Twitter ต้องระวัง YouTube อะไรพวกเนี้ยต้องระวังเอาเรื่องของคนอื่นไปโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวเขาคราวหน้านะเดี๋ยวท่านรองจะมาบอกว่าแฉอะไรนะส่งยังไง forward ยังไงไม่ให้ผิดหรือเจ้าตัวเนี้ยผิดแน่รวมทั้งผิดแล้วจะโดนอะไรกฎหมายจะเอื้อมไปถึงจัดการยังได้ไงใช่ไหมคราวหน้านะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเราเหลือเวลาอีกประมาณสักก็สองสามนาทีมีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับสำหรับรายการถ้ามันจะมีประโยชน์ก็ท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์ท่านก็ถ้าท่านมีปัญหาข้อข้องใจนะครับฝากคำถามไว้ที่ทางสถานีพิษทีวีเพราะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยท่านตกใจเห็นบอกว่าแฉเรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่จะเล่าเรื่องอะไรกันเราจะไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเพราะบรรยากาศบ้านเรากำลังไปด้วยดีนะครับกำลังไปด้วยดีจะไม่พูดถึงความขัดแย้งแต่จะนำเสนอมุมมองในเรื่องข้อกฎหมายให้ท่านฟังและก็นำถือว่าเป็นความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็แล้วกันครับผู้ชมที่ติดตามรายการของพีซทีวีนะครับก็สามารถที่จะชมทางช่องทางต่างๆได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกล่องดิจิตอลหรือว่าเคเบิลทีวีก็สามารถสื่อสารกับเราได้นะ YouTube ได้YouTube ก็ได้สมมุติว่าเราเข้าไป YouTube พิมพ์คำว่าแฉเรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่หรือพิมพ์ว่าพีซทีวีก็จะพบพวกเราไปเตือนความจำไม่เลยบางครั้งเนี่ยดูครั้งแรกอาจจะไม่เก็บข้อมูลหมดก็ไปดูนะอย่างโค้ดกฎหมายบางทีผมนะท่านมีกันไหมฮะผมจะหมดเวลาละหมดแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการแชร์เรื่องเก่าเล่าเรื่องใหม่กับรองแดงนะครับพบกันใหม่เป็นประจำในทีวีเสรีทีวีพิสทีวีนะครับจันทร์บ่ายสองครับข่าวหน้าเรื่องคลิปนะต้องขอบคุณครับบริษัทแท็ก888จำกัดแล้วก็ซันซาวน่าครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับขอบคุณทั้งสองครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ